I made my music. ใจเฝ้าคิดถึงเธอและจะเป็นอย่างนี้เสมอยามที่เธอนั้นนอนหลับไปเพียงแค่นึกถึงกันกี่ราตรีเธอปรากฏกายอยู่ในฝันของเธอไม่ห่างเธอจะเป็นเดินลมอยู่ที่ใดจะไปหาเธอปลอบประโลมเมื่อเธอละเมอกล่อมให้เธอฝันดีหากว่าเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงฉันไม่หวังจะเป็นเจ้าชายได้เพียงอสูรปกป้องเธอแม้ไม่เห็นกายไม่ห่างเธอจะเป็นเวทมนต์แสกให้เธอฝันดีดังเจ้ายักษ์อารับราตรีอยู่แค่ในตะเกียงวิเศษตะเกียงวิเศษของเธอตะเกียงวิเศษของเธอเวียนเลื่อนล่างฉันก็เป็นเหมือนควันเจอกันแค่ยามหลับที่เราฝันเหมือนกันมองเธอข้างเดียวอยู่แบบนี้ทุกวันไม่ได้ขอให้มาเห็นไม่ได้อยากให้รู้ทันผมไม่ใช่อาลาดินขี่พรหมมาช่วยเธอขอแค่ได้ดูแลเมื่อเธอนอนละเมอเป็นนักยักษ์จินนี่ไม่ต้องการให้ยูซีพิกาจูตะเกียงและนอนฝันจะซีมีเตรียมตัวเองเหมือนกับคนที่ไม่หวังอะไรนอกจากหวังดีแล้วก็แค่ห่วงใยอาจจะคล้ายแมงเมาที่บินเข้ากองไฟรู้ว่าทำแบบนี้สุดท้ายก็เสียใจแต่ไม่เป็นไรเสียใจแต่ไม่แคร์ขออนุญาตห่วงใยเพราะว่านี่คือรักแท้ยังไงเป็นหน้าที่ของหัวใจให้รักเธอคนนี้24ชั่วโมงยามที่เธอนั้นนอนหลับไปเพียงแค่นึกถึงกันกี่ราตรีเธอปรากฏกายอยู่ในฝันของเธอไม่ห่างเธอจะเป็นดึงลมอยู่ที่ใดจะไปหาเธอปลอบประโลมเมื่อเธอละเมอกล่อมให้เธอฝันดีหากว่าเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงฉันไม่หวังจะเป็นเจ้าชายแต่เป็นได้เพียงอสูรปกป้องเธอแม้ไม่เห็นกายไม่ห่างเธอจะเป็นเวทมนต์ใส่ให้เธอฝันดีดังจูยักษ์อารับราตรีอยู่แค่ในตะเกียงวิเศษเป็นแค่เพียงของโบราณมีเวทมนต์แค่ในนิยายอยากอบเธอพักพิงแนบกายแต่คงเป็นได้เพียงความฝันและจะเป็นอย่างนี้เสมอที่เธอนั้นนอนหลับไปเพียงแค่นึกถึงกันกี่ราตรีเธอปรากฏกายอยู่ในฝันของเธอไม่ห่างเธอจะเป็นดึงลมอยู่ที่ใดจะไปหาเธอปลอบประโลมเมื่อเธอละเมอกล่อมให้เธอฝันดีหากว่าเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงฉันไม่หวังจะเป็นเจ้าชายแต่คงเป็นได้เพียงอสูรปกป้องเธอแม้ไม่เห็นกายไม่ห่างเธอจะเป็นเวทมนต์ใส่ให้เธอฝันดีดังจูยักษ์อารับราตรีอยู่แค่ในตะเกียงวิเศษครับเป็นไงกันบ้างครับกับเพลงตะเกียงวิเศษที่เพิ่งฟังกันจบไปนะครับก็เป็นอีกเพลงนะครับที่ตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะไม่เค็มแล้วนะครับอาจจะหวานปนขมนิดๆได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานอาหรับลาตีนะครับเป็นยักษ์จินนี่ก็ที่ทำ MV แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเปรียบสมมติว่าตัวผมเป็นยักษ์จินนี่นะครับคอมเครื่องนี้ก็คงจะเป็นตะเกียงวิเศษเพราะว่า
ใช้เวลาคลุกอยู่ในอยู่แบบจนดูดเข้าไปในคอมเครื่องนี้เยอะเหลือเกินมาเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วครับก็เลยขอแต่งเพลงทำ MV ให้คอมนี้ซะหน่อยเป็นตะเกียงพิเศษของผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ผลงานล่าสุดของผมนะครับผู้ชายเค็มๆก็เป็นผลงานนึงที่ไม่ได้ตั้งใจทำขนาดนั้นเพราะว่าแบบนึกไอเดียได้สักพักหนึ่งแล้วช่วงที่แบบฝึกงานอยู่เนี่ยว่าพอดีช่วงนั้นมันมีรายการของที่ฝึกงานนะครับให้แข่งประกวดวิดีโอหวานๆวิดีโอเจ็บๆวิดีโอเปรี้ยวๆหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่มีอันไหนเป็นเค็มๆแล้วผมก็เลยแบบเอ้ยผมไม่คงไม่ได้ส่งประกวดหรอกแต่ผมคิดว่าทำไมเราไม่ทำเค็มๆบ้างวะอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีครับที่แบบบังเอิญคนชอบเยอะแล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์ไปก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ Subscribe แล้วก็เอาไปแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ